อ่ะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรจะได้คุยนี่คืออะไร TikTok เหรอเนี่ย TikTok โอ้โหเอาไปแปะเอาการไลฟ์ไม่ได้ตั้งแต่เช้า1วันกำลังคุยกับนัตตี้อยู่ในงานแต่งอะไรของมันงานแต่งอะไรโอเคค่ะบ๊ายบายยิ้มหน่อยดิเขาบอกเธอไม่ค่อยยิ้มเลยบ๊ายบายดูนิ้วด้วยทางด้านของเสกโลโซสายเปสุดๆคุณผู้ชมคะซื้อแหวนเพชรเม็ดเป้งๆเลยค่ะให้กับคุณการภรรยาไม่รวมเงินอั่งเปาตุ๊ดจีนนะคะถ้าเมาชาวเน็ตตาลุกวาวกันเป็นแถวค่ะหลังจากที่เสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยซื้อแหวนเพชรให้กับภรรยาอย่างคุณการวิภากรนะคะคุณเสกเนี่ยออกมาโพสต์ใน Facebook ค่ะบอกว่าของขวัญวันวาเลนไทน์แล้วก็มีการโพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่สวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายในขณะเดียวกันค่ะการวิภากรเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook นะคะเล่าว่าสามีเนี่ยถามว่าจะเอาอะไรวันตรุษจีนคือนอกจากเงิน 700,000 บาทนะคะเขาก็ถามแบบนี้ซึ่งการก็ตอบทันควันเลยบอกว่าแหวนเพชร8กรัตยังไม่มีนะล่าสุดแค่7เนี่ยเขาก็บอกแบบนี้จากนั้นการก็บอกอีกนะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมัน7กรัตเพราะว่าเรา2คนเกิดวันที่7ทุกอย่างของเรามันจะพัวพันกับ7ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์วันเกิดเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนั่นคือเพชร7กรัตที่สามีซื้อให้ใส่อยู่บ้านซื้อเพชรเจกราใส่อยู่บ้านส่วนเลข8เนี่ยหมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือเลขสำคัญอีกตัวหนึ่งของเราเพราะว่าบ้านเลขที่เราก็มีหลายหลังเนาะมีเลข8เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ความรักความผูกพันของเราเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปสำหรับแหวนเพชรวงนี้ต้องบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 4.8 ล้านบาทโอ้โหเรียกได้ว่าไม่แฮปปี้กันไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะเปย์ขนาดนี้งานนี้แฮปปี้ต้อนรับวันวาเลนไทน์กันเลยทีเดียวค่ะ